ันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหากลับมาที่เรื่องราวของการรณรงค์ประมงปลอดภัยของการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธวันนี้มีการสัญจรมาที่ชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบไม่น่าจะมีอะไรเพราะผมทำประมงมาแล้วนั่นแหละอุปกรณ์ก็จะน้ำมันอ่ะผมก็ได้ไปขอบคุณด้วยว่าเขาหลังจากเขาประเภทไหนถูกต้องตามกฎหมายรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทางพี่น้องๆด้วยนะคะเราก็จะสนับสนุนนะคะวันนี้มีการตอบข้อซักถามมีการให้ความรู้กับกลุ่มประมงเรือเล็กนะครับในหลายๆเรื่องมีการสาธิตเรื่องสัตว์น้ำมีการสาธิตในการทำเรื่องราวของการอนุบาลเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นหอยหวานเป็นปลาชนิดต่างๆวันนี้ทางกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบได้จัดกิจกรรมโดยมีภาคส่วนต่างๆของราชการเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประมงจังหวัดระยองประมงอำเภอเมืองระยองและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธเข้ามาดูแลในเรื่องนี้กุลาดำกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาส่งเสริมให้ไปดูงานที่ศูนย์ประมงตะพงเราพวกเราก็ได้ไปดูงานที่ศูนย์ประมงคงความรู้เหล่านี้เราก็เก็บมาใช้ในที่เราศึกษามาเนี่ยว่าเราสามารถช่วยเหลือทรัพย์พวกพันธุ์สัตว์น้ำอะไรได้บ้างก็ใช่ผมมองแล้วก็เนี่ยฤดูหน้าบ้านผมก็จะมีพวกหอยหวานที่มันหายไปแล้วก็ได้กลับคืนมาแล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งเนี่ยเราก็อยากส่งเก็บส่งให้ศูนย์ราชการกรมประมงกรมประมงเนี่ยให้ไปเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์แล้วผมก็จะได้ลูกกลับคืนมานี่แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วส่วนของกรมประมงนะฮะก็คือเราดูแลในพื้นที่การทำการประมงดูแลเรื่องของการส่งเสริมอาชีพดูแลเรื่องกฎหมายดูแลเรื่องฟื้นฟูต่างๆเนี่ยในพื้นทะเลของจังหวัดระยองเนี่ยความยาวประมาณ100กิโลเมตรเนี่ยมีชุมชนประมงท้องถิ่นพื้นบ้านเนี่ยอยู่32ชุมชนนะครับในส่วนตรงนี้เราก็ได้ดูแลทั้ง32ชุมชนอยู่แล้วแต่ส่วนตรงนี้เราก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเรื่องของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเรื่องของเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือประมงต่างๆในเรื่องกฎหมายประมงนะฮะที่เราได้ดำเนินการกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยที่ในกลุ่มหนองแฟบเนี่ยที่ได้มีการทำธนาคารสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยถือว่าได้ผลดีมากแล้วก็เราจะเป็นต้นแบบในเรื่องของในแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่ส่งให้กับกรมประมงไปเพาะขยายพันธุ์ต่อด้วยนะในส่วนของตรงนี้นะครับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีหน่วยงานของกนอมีหน่วยงานของภาคเอกชนนะรวมถึงปตทนะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง อย่างต่อสืบเนื่องฮะอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของ อุปกรณ์ต่างๆเช่นในโรงเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันดูแลแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆเรื่องของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเรื่องของการทำประโยชน์ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะฮะเราก็หลายๆหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันนะครับบริหารจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการกับเราวันนี้นะคะถือเป็นอีกวาระหนึ่งนะที่เราก็ได้มาพบปะดีกว่าพบปะพูดคุยกันมีปัญหาเพราะว่าเราจะอยู่กับหน่วยงานทั้งหมดเพราะงานด้านเอกสารมันเยอะจริงๆทุกคนองค์กรผมมีคนแค่10กว่าคนที่กรณ์เราที่นำโครงการดีๆแบบนี้มาให้กับพวกเรานะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงมือร่วมทุกวันนี้เราจับมือกันเดินไปไหนเดินไปด้วยกันเพราะว่ากรณ์เรา
็ต้องอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ชาวประมงก็ต้องอยู่ได้สน.ดูแลเรื่องของแต่ถึงแม้ร้องต่างๆแต่เวลาเราทำงานหรือทำอะไรเราแยกกลุ่มกันการดูแลนี่แยกกันบริหารกันเองแต่ละกลุ่มจะบริหารไม่เหมือนกันอันนี้แชร์บุ้ยใช่ไหมเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจทรงพันไม่หวานเลยวันนี้มีหลายท่านนะวงเล็กๆน้องแป๊บทรัพยากรเราอ่ะมันจะไม่มีให้เราจับเหมือนเราจับเราคืนเราจับเราคืนเนี้ยมันก็จะเป็นโครงการที่ดีๆเนี้ยเกิดในสู่ระบบของกลุ่มลูกกลุ่มอ่ะปัจจุบันเนี้ยมันเหมือนกับมาเหมือนกับอะไรมันดีขึ้นมาเยอะแยะเลยอ่ะจากจุดเนี้ยผมถือว่าทางกลุ่มเนี้ยได้ทำความใกล้สำเร็จแล้วเราทำเป็นแนวเดียวกันไหมแนวเดียวในกลุ่มเรือเล็กแนวเดียวกันหมดเลยฮะก็ใครไปแตกแถวว่าเก็บไว้ก่อนไม่มีนะก็ตาบอกว่ามัน30คนก็จะมีสัก1คนครับไม่เห็นประโยชน์ตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วเอาผมกลับมาที่ท่านผอ.แนวทางนะคะของทางสำนักงานท่าเรือสักกะมาตพุทธแล้วก็มีแนวทางที่จะสนับสนุนนะคะช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาไม่ว่าจะเป็นในองค์ความรู้นะคะหรือว่าสนับสนุนในสิ่งที่เราทำได้นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากจริงๆโครงการนี้เริ่มจากโครงการพลอยวันคืนถิ่นแต่ว่าทางพี่ๆเนี่ยทางพี่ขุนเองอะค่ะก็ต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเนื่องจากจิตสำนึกของทางชุมชนเองแล้วก็จริงๆเห็นแล้วก็นึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงท่านเพราะว่าเป็นสิ่งที่กลับคืนสู่สภาพทางสังคมเพราะว่าเราต้องการท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ต้องอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอยู่อย่างยืนยาวให้ได้แล้วนอกจากโครงการนี้วันนี้เองนะคะทางจะเรียกว่าโครงการรณรงค์ประมงปลอดภัยกันนิคมนะคะเราไม่ได้ทำเองแล้วเดี๋ยวนี้นะคะเราจับมือกันอย่างเดียวแน่นนะคะจากหน่วยงานภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมประมงนะคะอาจารย์สุเมธแล้วก็กรมเจ้าท่ามีผู้ประกอบการเพื่อที่จะให้อย่างที่ทางท่านผอ.บอกให้ความรู้นะคะไม่ว่าในเชิงกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็มีสำคัญไม่ว่ากฎหมายทางเรือเองทางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประมงด้วยรวมถึงสิ่งที่เราจะพัฒนาเนี่ยค่ะว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรสรุปให้ท่านผู้ชมได้เห็นการทำงานในการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มอบหมายให้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นผู้ลงมาดูแลชุมชนเกี่ยวกับประมงพื้นบ้านท่านประมงจังหวัดท่านประมงอำเภอนะครับซึ่งเข้ามาดูแลซึ่งผมถือว่าท่านประมงจังหวัดเนี่ยมอบหมายให้ประมงอำเภอเนี่ยดูแลใกล้ชิดแล้วเห็นเป็นประจำอันนี้เป็นที่น่าชื่นใจและโดยเฉพาะส่วนของภาคท่าเรือนะครับก็มีน้องๆหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจอยเนี่ยก็ลงมาดูแลให้ความสำคัญในเรื่องนี้ผมคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่เริ่มมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันจุดประกายแห่งความหวังในอนาคตว่าไม่ว่าจะหน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานของชุมชนเองก็จับมือร่วมกันเพื่อจะเดินทางสู่ความสำเร็จอันเป็นประโยชน์ต่อท้องทะเลไทยหวังว่าในอนาคตเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทะเลไม่ขาดแน่นอนเรื่องที่น่าดีแล้วก็ขอปรบมือให้ทางพวกเรานะปรบมือหน่อยครับพวกเราเพื่อนแล้วก็ทำความประโยชน์กันรู้ดีขอตรงนี้นะครับมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆนะคะทำดีนะคะมันเกิดจากใจเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ทำงานใจทำงานกันต่อไปนะคะไม่ว่าท่านจะยังไงนะคะก็ยินดีนะคะมีอะไรก็คุยกันเอาอย่างนี้มีใครทุนไหมคะไม่มีนะช้อนไหมเราคุณก็ถือว่าเป็นกวนล่างชนิดนึงแต่ช้อนน่ะได้ในสิ่งที่ในส่วนอื่นๆที่เราเนี่ยเราก็
ทรัพยากรบ้านเราเนี่ยนะคะมันก็เริ่มเข้ามาแต่ว่าเราก็ต้องอนุรักษ์แม้กระทั่งอวนรากแมงกะพรุนนะคะอวนล้อมจับที่มีสายมารมีวันทัดตะลิ่งยังทำอยู่หรือเปล่าล้อมจับที่มีสายก็เมื่อกี้ท่านประมงจังหวัดซึ่งท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรมประมงต่อยังคะทำไมยังไม่ต่อถึงตีรีบไปต่อนะคะค่าธรรมเนียมเท่าไหร่หรือเครื่องมือชนิดไหนมั่งอะไรนะคะชนิดขึ้นไปใช่ไหมคะประมาณนั้นจำนวนเท่าไหร่นะคะอ้วนติดตาอ้วนลอยอ้วนลอยปลาหรือลื่นเดี๋ยวรู้หนาวนะมีใครสงสัยในเรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัติไหมคะคงไม่มีเนาะก็จะปีที่แล้วมีของป้าแล่มจมไปหนึ่งลำผมว่าน่าจะเน้นไปทางหัวหน้ากลุ่มก่อนต่างถิ่นก็จะเข้ามาเยอะใช่ไหมชาวประมงพื้นบ้านอะไรเนี่ยกลุ่มนี้เข้มแข็งมากค่ะกลุ่มนี้ที่เข้มแข็งแล้วก็พอเห็นกลุ่มเข้มแข็งแบบนี้ก็อยากสนับสนุนแล้วก็ให้ความร่วมมือกันนะคะเรื่องลูกค้าเรื่องอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากที่พวกพี่สัมภาษณ์พี่ให้คำแนะนำหรือมีอะไรก็เสนอความคิดเห็นอะไรเงี้ยค่ะที่นี่ครั้งแรกนะครับก็รู้สึกดีใจมากที่มีโครงการดีๆที่อย่างนี้อยู่ก็ทราบมาว่าที่สุดก็ได้ลูกพันจากที่นี่ไปหอยหวานจากที่นี่ไปพอกันเหมือนกันเหลืองเนี่ยมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยองเหมือนเสื้อสีม่วงนะคะมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกระยองหรือศูนย์เพ500สามารถนะคะประมาณ 1,500 ตัวค่ะนะคะเราก็ต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนนะคะนะคะขอบคุณนะครับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยองปี2558นะคะค่ะนักวิชาการถือกับเราจำนวนนี่ยังไม่ทราบใช่ไหมคะพี่จันอร่อยมากค่ะยืนยันนะคะว่าอร่อยมากละที่ศูนย์ประมาณศูนย์ประมงนะคะแล้วก็พี่ได้มอบพันธุ์ตัดมาค่ะตัวละ1,500 2,000 เองเหรอน้ำนะคะเรายังไม่จบอ๋อเรื่องของกฎหมายใช่ไหมคะจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตประมงก็ตอนนี้คือศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตประมงเนี่ยฉันอยากให้ตรงนี้มันเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กเรียนอยากรู้วิถีชีวิตประมงเนี่ยขึ้นทะเบียนเรือเนาะแล้วก็มีเรื่องการใช้ล่องน้ำนะคะทีนี้ในที่นี้มีใครยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเรือบ้างไหมมีว่าอยากให้พี่เนี่ยไปต่อทะเบียนเพราะว่ามันจะมีโทษอยู่นะคะเรื่องของการที่ไม่ได้ต่อทะเบียนหรือว่าไม่มีทะเบียนพกไว้ประจำเรือให้เนาะเรื่องเอกสารนะคะที่มีทะเบียนอยู่แล้วแค่ไปต่ออายุอ่ะพี่ก็แค่เอาเล่มเก่าไปติดต่อทางเจ้าท่ามันก็บอกไปก็ครบแล้วรู้ว่าเราตอบได้ไหมหรือเรารวมกันแล้วว่าเปิดให้เราได้ไหมที่น่ะตอนนี้ความพร้อมใจก็อยู่ตรงนี้แหละหากว่ามีคลื่นลมนะครับมีคลื่นลมสำหรับที่จะซ่อมเรือหรือว่าเบื้องต้นนะครับผู้ที่จะประสานไปให้พบกันผู้ประกอบการท่าเทียบเรือที่อยู่ใกล้ผมคิดตอนนี้มีเรือประมงเข้ามาหลบนะครับท่านอย่าได้กังวลเขาไม่ได้ประกอบการที่ข้างเคียงจะรับทราบจะได้สบายใจที่จะเข้าท่าว่าจะพูดหรือว่าตัดไปไอ้ IPC จากสัตว์น้ำเสร็จแล้วก็จะให้เขาไปวิ่งชนเราไปวิ่งเฉียวก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะผมมันขบวนดูในแบบนี้การทำงานเลยสมรภูมิมันจะน้ำมันอ่ะผมก็ได้ไปขอบคุณเขาด้วยว่าเขาหลังจากเรามือประเภทไหนถูกต้องตามกฎหมายผิดกฎเนี่ยด่านเนี่ยผิดเลยได้ก็ดีและสุดดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทางพี่น้องๆนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะคะเห็นที่บอกแค่นะคะเราก็จะสนับสนุนนะคะสิ่งที่ดีทางประมงชุมชนทางที่นี่นักใจจริงๆนะคะเราเองก็ได้เกร็ดในการทำงานครั้งนี้คือว่าด้วยใจนะคะเราทำด้วยใจแล้วก็สิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็คืนสู่สังคมด้วยนะคะไปหาไปทำมาหากินทางฝั่งโซนนู้นนะคะเราออกเรือไปเนี่ยสามารถเข้าไปหลบภัยได้นะคะทางการนิคมสำนักงานท่าเรือเนี่ยเราช่วยนะคะมีอะไรโทรแจ้งนะคะเรามีศูนย์24ชั่วโมงโทรแจ้งได้แล้วแผนนะคะตอนนี้แผนพัฒนานะคะอย่างที่เรียนนะคะพื้นที่ต
รงนี้นะคะเราสามารถหลบเข้าไปหลบนะคะเรายินดีจริงๆนะคะแล้วนอกจากพี่น้องประมงเนี่ยนอกจากตรงพี่น้องประมงเองเนี่ยศูนย์ช่วยเหลือที่ผู้ช่วยชุดที่สิบเล่าให้ฟังเนี่ยเราศูนย์24ชั่วโมงของเราเนี่ยเราอะไรที่เราสามารถช่วยได้แล้วเราก็ยินดีที่ต่างๆเนี่ยเป็นผู้เนี่ยนะคะบอกให้แล้วเราสามารถทำได้ด้วยเนี่ยที่ท่านรับไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะจะเป็นแบบสอบถามคนในนามของคณะทำงานเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็เราจะไม่มาแค่วันเดียวขอบคุณกรมเจ้าท่าแล้วก็ประมงอำเภอประมงจังหวัดที่ได้แนะนำโครงการเขาจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันขอถามนะคะเสียงก็มีความสำคัญมาช่วยกันสร้างสรรค์ดอกไม้ประชาธิปไตยแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ให้ประชาธิปไตยผลิตใบเต็มที่7สิงหาคมนี้ร่วมออกเสียงประชามติหน้าที่ของพวกเราคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่เรียนไปให้ได้เกรดดีๆอีกความรับผิดชอบที่ต้องมีคือการเป็นคนไทยที่ดีชวนแฟนและเพื่อนสีร่วมออกเสียงประชามติวุฒิภาวะมีอยู่ในทุกคนสิทธิ์และเสียงทุกคนก็มีอยู่เท่ากันใช้ความคิดวิจารณญาณเห็นชอบไม่เห็นชอบให้ออกมานี่คือปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เอาลุกขึ้นมาเสียงประชามติหนึ่งเสียงก็มีความสำคัญมาช่วยกันสร้างสรรค์ดอกไม้ประชาธิปไตยแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ให้ประชาธิปไตยผลิตใบเต็มที่7สิงหาคมนี้ร่วมออกเสียงประชามติวันนี้กกต.ขอเชิญชวนวัยรุ่นไทยร่วมสร้างสรรค์ประชาธิปไตยด้วยการลงประชามติขอแค่คุณมีอายุ18ปีและอยากจะเห็นวันพรุ่งนี้ของประชาธิปไตย7สิงหาอยากให้เราทุกคนออกมาทำให้ผู้ใหญ่ได้รู้ว่าเราก็รักประเทศไทยไม่แพ้ใครเหมือนกันเสียงของเรามีพลังเท่าๆกับผู้ใหญ่อำนาจอธิปไตยมันไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดแต่มันเป็นของทุกๆคนไทยประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมันคงหนึ่งเสียงก็มีความสำคัญมาช่วยกันสร้างสรรค์ดอกไม้ประชาธิปไตยแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ให้ประชาธิปไตยผลิตใบเต็มที่7สิงหาคมนี้ร่วมออกเสียงประชามติที่ช่วงคำถามก็จะถามต่อว่าแล้วทาง SCG เนี่ยมีการบริหารงานนี้อย่างไรครับจริงๆก็อย่างกลับไปที่เริ่มแรกคือเราเองเนี่ยในการที่จะเข้าคนที่เข้ามีโอกาสเข้ามาติดต่อเนี่ยตัวเขาเองต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มตั้งใจจริงนะครับแล้วก็มีคือสินค้าที่เราคัดเลือกเข้ามาเนี่ย
ือเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีนะครับราคามาตรฐานนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะต้องคัดเลือกสินค้าให้เขาเรียกอะไรมีออกสินค้าที่มีคุณภาพดีก่อนถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่เอามาเสนอพนักงานเราเหมือนกันนิดเดียวครับผมแย้งครับมีไหมครับที่เข้ามาขายแล้วบอกตรงนะครับสินค้าไม่ได้เรื่องไม่คุณภาพครับเราคิดว่าอย่างเงี้ยถ้าขืนปล่อยไปก็รกที่ครับครับเราแนะนำมันก็ไปปรับปรุงครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ครับมีฮะมีส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นอาหารเบรกอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีเสียงจากทางพนักงานว่าเออเนี่ยรู้สึกอาหารมันรสชาติหรือคุณภาพไม่ดีอะไรเงี้ยเขาจะบอกเราทันทีเราก็จะกลับไปบอกกับทางคนผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมกับเราเพราะเรามองว่าเพื่อนมันต้องเตือนกันได้นะครับไม่ใช่ว่าเออทนกันไปหรือว่าแล้วแล้วกลัวเพื่อนโกรธอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันไม่เจริญทั้งคู่ตัวแล้วมีโกรธไหมจริงๆแล้วถามว่ามีโกรธไหมก็มีบ้างนะฮะเพราะว่าบางคนก็อย่างที่ว่าคนเรามันอะไรบางคนก็ยอมรับได้บางคนก็ยอมรับไม่ได้บอกเออฉันก็ทำของฉันอยู่แค่นี้ทำไมจะต้องไปทำอะไรให้มันมีมาตรฐานอะไรที่สูงอะไรมากกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ต้องบอกว่าเออพี่ครับแต่ถ้าจะให้มันมันควรจะระดับนึงเราคิดใจเข้าใจเราอะเราเป็นคนซื้อเราก็อยากจะได้ของที่มันกินอร่อยมีสุขลักษณะที่ดีอะไรเงี้ยครับภาพรูปลักษณ์ต่างๆแพคเกจจิ้งนะให้มันดูสวยงามเงี้ยผมว่ามันก็เป็นพื้นฐานนะเราก็ไม่ได้ไปขออะไรที่มันแบบเลิศเลอเกินเลยมากไปนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็แสดงว่า SCG มีอาหารอย่างเนี้ยไว้ในใจเวลาทำงานมีกิจการงานแบบเขาเรียกมีการประชุมใหญ่ๆแล้วใช้ชุมชนอย่างนี้ครับครับท่านแสดงว่าถูกคัดเลือกเราจะเข้ามาอยู่ในเขาเรียกเป็นลิสต์รายการของวิสาหกิจชุมชนที่เราให้เข้ามาในร่วมในกิจกรรมไม่ว่าเป็นบริการเรื่องของรถนะครับหรือเรื่องของสวนต่างๆเนี่ยเราจะมีเป็นเขาเรียกเป็นลิสต์รายชื่อของคนที่มาขายบริการหรือสินค้าเรานะครับซึ่งคนพวกนี้ไปเรียกว่าอยู่ในเขาเรียกเป็นคุยไปมาตรฐานเดียวกันละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลตัวสินค้าให้มันถูกสุขลักษณะแล้วก็เรื่องของสินค้าที่มีมาตรฐานที่ดีนะครับมีคุณภาพในใจเนี่ย มีชุมชนที่คิดว่าชุมชนนี้ทำอาหารอร่อยครับชุมชนนี้มีของเบรกอร่อยครับพอจะเอ่ยชื่อได้ไหมแนะนำได้บ้านบนเนี่ยอาหารเบรกเนี่ยหรือว่าอาหารรสชาติดีมากครับอย่างขนมเปี๊ยะชาววังที่เราเอามาทดลองให้มาเบรกให้พนักงานกินเนี่ยตอนนี้ติดตลาดไปถึงโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองเราไปแค่เอาสินค้าเนี่ยไปมีโอกาสได้รู้จักกับท่านผู้จัดการของทางโรงแรมโกลเด้นแล้วก็เอาไปแนะนำครับหรือที่คันทารีนะครับคาเมโอคลาสสิกเนี่ยเราเอาไปให้หมดฮะวันนี้ไปแล้วตอนนี้ไปขึ้นเรียกว่าจากพื้นจากสินค้าชุมชนตอนนี้เป็นสินค้าในโรงแรมแล้วนี่ก็จึงบอกว่าถ้าเราคุณภาพดีเนี่ยเราพยายามปรับปรุงเราเนี่ยตัวเราเองจะสุดท้ายจะไปได้ตัวเองไม่ต้องมารอ SCG อย่างเดียวเขาสามารถที่จะเอาไปขายใครก็ได้ด้วยคุณภาพและสินค้าที่มีมาตรฐานของตัวเองนะครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วไปด้วยกันเนี่ยเรายินดีเลยครับที่ทุกท่านที่สนใจและอยากจะเข้ามาร่วมเนี่ยเราไม่ปิดกั้นนะเราเปิดรับทุกชุมชนแต่ต้องมีตลาดนัดสินค้าครับทุกสิ้นเดือนเดือนนึงเนี่ยเราจะเปิด2ครั้งครับครับครึ่งกลางเดือนครั้งนึงแล้วก็ประมาณต้นเดือนครั้งนึงครับอย่างนี้เนี่ยครับตอนนี้ถ้าพูดกันแบบบ้านๆก็คือชุมชนก็รับรู้ครับเข้ามาร่วมครับทาง SCG ก็บอกแล้วว่ามีการคัดมีการเลือกครับถ้าติไม่ดีก็ต้องไปแก้ไขกลับมาใหม่ใช่ในการสนับสนุนต่อไปครับทีนี้SCG เนี่ยมีเครือมีบริษัทในกลุ่มเยอะมากเลยครับทำแบบนี้ทุกเหมือนกันครับอย่างสินค้าระยองเองเนี่ยวันนี้เองเนี่ยเราไม่ได้ขายเฉพาะในโรงงานที่มาตรพุทธอย่างเดียวนะฮะเราได้นำไปให้พนักงานที่เราบางซื่อมีอยู่หมื่นกว่าคนเนี่ยที่อยู่ที่สำนักงานใหญ่ไม่จำเป็นอยู่ที่นี่อย่างไม่ใช่แล้วเนี่ยเราเอากล้วยที่พูดถึงเนี่ยที่คุณภาพดีแล้วได้โอท็อปสามดาวแล้วเนี่ยเอาไปให้ทางคนกรุงเทพเขาลองชิมดูด้วยว่าฝีมือคนระยองเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าติดตลาดนะครับทำเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นสินค้าที่คนเขาเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะเอามาขายตอนนี้ตัวพระเอกตัวพระเอกเป็นกล้วยฉาบแล้วก็จะมีหมวกนะครับหมวกที่ทางบ้าน
น่าจะเป็นทางผมจะไม่ชุมชนที่เราส่งก็จะเป็นคือไม่ใช่อาหารอย่างเดียวนอกจากมีการสารมีการถักมีการสารหรือว่าสละสินชนบ้านพงในนี่เขาก็ทำเย็บจากไวนิลมาเป็นกระเป๋าใช่ใช่ใช่นะฮะทีนี้ชื่อเสียงเรามีแล้วเราได้แล้วอยากถามว่าแล้วคนที่กำลังอาจจะเพิ่งดูเทปในครั้งนี้แล้วมีความคิดขึ้นมาว่าฉันไม่ได้อยู่ในชุมชนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธฉันอยู่นิคมอยู่โดยรอบจังหวัดระยองเนี่ยจะมีโอกาสมีส่วนมาร่วมได้ไหมมาขายได้ไหมเนี่ยทาง SCG จะว่าเราเปิดหมดนะครับในจังหวัดระยองเนี่ยเราเปิดหมดเลยอย่างสละนะฮะสละอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นนำไปก่อนเนี่ยก็มาจากทาง2สลึงนะครับซึ่งเนี่ยก็2สลึงก็ไกลจากคือเราก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะในเขตบ้านเราอย่างเดียวถ้าทางไหนมีสินค้าที่คุณภาพดีคืออย่างที่บอกถ้าเราแค่เปิดโอกาสให้เขาเองแต่ตัวคุณเองก็ต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพแล้วก็มาจำหน่ายเป็นว่าจะต้องมาอยู่ในที่คนสามโดยรอบไม่อันไหนที่ดีเข้ามาใช่ครับเราเปิดโอกาสใช่ครับนะครับโดยผ่านขั้นตอนการตรวจการเช็คการเลือกดูซะหน่อยว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยใช่ใช่ผ่านแล้วเราไม่ได้อยู่แต่แค่นิคมอุตสาหกรรมถูกนะแต่เราไปถึงกรุงเทพตลาดครับหรืออย่างบางท่านอาจจะมีอะไรนะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ยินดีนะครับที่จะทำให้ถึงขั้นส่งออกได้เลยนะฮะคือในอนาคตทาง SCG วาดหวังที่อยากจะให้ชุมชนเนี่ยมีการเขาเรียกอะไรทำเป็นวิสาหกิจครับหรือจะเป็นทำการค้าก็ตามเนี่ยครับทาง SCG คาดหวังว่าจะผลักดันถึงไหนจริงๆ SCG ถ้าถามผมเนี่ยเราคงไม่ได้มีเป้าเวลาเราทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเราไม่ใช่แบบต้องไปผลักดันหรือไปอะไรนะไปสร้างให้เขาโดยที่สร้างให้เขาแบบมีความอยากโดยที่เขาไม่พร้อมที่เขาไม่อยากดังนั้นเนี่ยเรามุ่งเน้นเวลาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเราจะเน้น3ขาคือมีทางโรงงานมีทางราษฎรนะครับแล้วก็มีทางภาครัฐคือภาครัฐชาวบ้านใช่แล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยต้องไปด้วยกันทุกครั้งไม่ใช่ว่าให้ผู้ประกอบการดึงอย่างเดียวหรือภาครัฐดึงไม่วันนี้ท่านคิดว่าบางชุมชนเนี่ยเราต้องดึงไหมคือบางชุมชนบางชุมชนเราต้องดึงไหมเราไม่อยากใช้คำนั้นดีกว่าเราใช้คำว่าถ้าคุณมีใจเรายินดียื่นมือไปช่วยกันแล้วก็จุงมือไปพร้อมๆกันนะแล้วจริงใจในการที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จตามเป้านะครับแต่ถ้าคุณปล่อยมือคุณบอกเอ้ยไม่ไหวมันเหนื่อยไปมันไม่ได้ขนาดมันไม่ได้อย่างที่เขาตั้งเป้าอันนี้เราก็ต้องจากกันด้วยดีเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปบังคับจิตใจคนอื่นก็ถือว่าเรานำพาเขาใช่เท่าที่เขาจะไปได้ใช่แล้วเดินไปด้วยกันฮะเดินไปด้วยกันครับวันนี้เราถือว่าเราได้มาพูดคุยกับคุณนพดลจันทร์เรืองนะครับผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมของบริษัท SCG เกมิคอนจำกัดครับก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเรื่องของชุมชนต่างๆในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมบริษัท SCG ก็พร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมเดินไปด้วยกันในภาคของชุมชนผู้ประกอบการและภาคของราชการวันนี้ขอขอบคุณท่านยินดีครับยินดีครับคุณสมเด็จครับสวัสดีครับคงต้องลาท่านผู้ชมไปในช่วงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่าเรือมาบตาพุธจังหวัดระยองคือหนึ่งในท่าเรือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้านศักยภาพของการขนส่งโดยท่าเรือมาบตาพุธได้มีการพัฒนาพื้นที่และได้มีการขยายการพัฒนาพื้นที่รองรับการขนส่งมีการปรับขยายพื้นที่ระยะที่1และปรับขยายระยะ2ตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่กำหนดให้การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะ3เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการขนส่งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics และสอดรับกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของรัฐบาลโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่การนิคมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมรวมถึงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา